ามาดูในเรื่องของการเมืองกันต่อคุณผู้ชมการประชุมของสอวรหรือว่าวุฒิสภานี่วันนี้ครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมนี้แล้วนะฮะเป็นสมัยประชุมครั้งที่1นนะของปีนี้ซึ่งจะปิดสมัยประชุมจริงๆเนี่ยวันพฤหัสบดีนะครับ31ตุลาคมในการประชุมวันนี้ก็มีการสรุปผลงานที่ผ่านมานะครับว่าทํางานกันมาหนึ่งสมัยเนี่ยสวรประชุมร่วมกันไปหารือมากกว่า120เรื่องนะครับถกร่างกฎหมายไป11ฉบับแล้วก็เห็นชอบ เหมือนกับทางสสไป5ฉบับจาก11ฉบับด้วยกันครับโดยในที่ประชุมวันนี้ครับคุณบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ครับได้อ่านสรุปนะผลการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาในสมัยสามัญประจําปีครั้งที่1 ระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง30ตุลาคมบอกว่ามีการประชุมวุฒิสภาไปทั้งหมดเนี่ย21ครั้งใช้เวลาประชุมไปทั้งหมด123ชั่วโมง30นาทีนะฮะมีสมาชิกขอปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมไป123เรื่องส่วนผลการดำเนินง,งานด้านกฎหมายครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไป11ฉบับใน11ฉบับนี้เนี่ยทางสวเห็นด้วยกับทางสส5ฉบับนะเห็นด้วยกับทางกรรมธิการร่วม1ฉบับ กรรมธิการร่วมก็คือผสมระหว่างสอสอกัสอวอนะฮะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมธิการร่วมเนี่ยอีก1ฉบับนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสอวอ,อีก4ฉบับครับสำหรับผลการดําเนินงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาตั้งกระทู้ถามไป52กระทู้ครับเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา21กระทู้รัฐบาลตอบไปแล้ว7กระทู้ก็1ใน3สวยังได้ตั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือรวม31กระทู้นะครับเดเป็นกระทู้ที่ขอให้ตอบในที่ประชุม25กระทู้ตอบไปแล้ว15กระทู้ตกไป7กระทู้และยังค้างตอบอยู่อีก3กระทู้นอกจากนี้ยังได้พิจารณารายงานประจำปีของหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆอีก25เรื่องพิจารณายติ9เรื่อง พิจารณาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหน่งต่างๆตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นไป3ครั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมธิการวิสามันเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออยู่หนึ่งตำแหน่งครับ